เลเจนด์การ์ดครับหรือระบบเลเจนด์เป็นระบบที่โคนามิเนี่ยเอาการ์ดเก่าแก่ชวนคิดถึงหรือว่าการ์ดที่โดนแบนไปแล้วเนี่ยกลับมาใส่ใน Last Duel นะครับแล้วก็ทำให้มันเนี่ยยังสามารถเล่นได้แล้วก็ถือว่ายังบาลานซ์อยู่นะครับเพราะว่า Legend Card เนี่ยสามารถใส่ได้แค่ใบเดียวนะครับต่อ1เด็กนะฮะก็คือมี Legend Card หลายใบก็ใส่ได้แค่ใบเดียวนะเด็กละใบซึ่งบางการ์ดเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งหรือว่าโกงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นการ์ดที่เหมือนทำมาเพื่อทีบิวตัวละครภาคเก่าๆนะครับผมก็เลยถูกจัดอยู่ในหมวดการ์ดเลเจนด์เหมือนกันซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเลเจนด์การ์ดเนี่ยมันก็มีหลายใบมากแล้วนะครับผมก็เลยอยากจะทำคลิปรวบรวมเลเจนด์การ์ดทั้งหมดนะครับใน Last Duel นะครับมาให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ชมกันนะแต่ต้องบอกกันว่าไอ้คลิปนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปจัดอันดับนะครับอันดับของการ์ดที่ผมเอามาโชว์เนี่ยไม่ได้เรียงถึงความเก่งหรือว่าเรียงความมาก่อนมาหลังนะครับผมเรียงตามความรู้สึกของผมเองนะครับอยากเลี้ยงนั่นนู่นนี่อะไรก็ว่าไปนะครับนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรบ้าง Mystical Elf Monster เผ่าจอมเวทเลเวล4พลังโจมตี800พลังป้องกัน2000ครับเป็นมอนสเตอร์เหลืองนะก็คือมอนสเตอร์ปกติไม่มีเอฟเฟคนะครับตอนแรกเนี่ยใบนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าผมนึกว่ามันเป็นเผ่าแบบ Angel หรืออะไรนะครับเราพอมาทำข้อมูลนะก็เลยเพิ่งรู้อ้ามันเป็นเผ่าจอมเวทครับเนี่ยการ์ดใบนี้ถ้าถามว่าโกงยังไงนะครับทำไมถึงต้องเป็นเลเจนด์ล่ะสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าใน Last Duel เนี่ยมันจะมีลิมิตพลังป้องกันนะครับซึ่งมอนสเตอร์ที่เลเวลแบบไม่เกิน5เนี่ยไม่น่าจะมีพลังป้องกันเกิน2000นะครับผมหรือว่า2000นะแต่ว่าใบนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์4ดาวนะครับผมที่พลังป้องกัน2000นะใบนี้ก็เลยกลายเป็นการ์ดเลเจนด์นะและใบนี้ก็เป็นใบที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีด้วยนะครับGrateful Charity นะครับหรือก็คือนางฟ้าประทานพรครับเงื่อนไขของการ์ดใบนี้ก็คือไม่มีนะครับก็คือใช้แล้วเราจะจั่วการ์ดได้3ใบเลยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องเอาการ์ด2ใบบนมือของเราลงสุสานนะครับผมถามว่าใบนี้โกงไหมก็ที่แน่นอนก็คือใบนี้ไม่มีคอร์สเลยนะครับเป็นการ์ดที่ทำให้เราเนี่ยได้จั่วการ์ดฟรีๆ1ใบนะครับคืออาจจะมองว่าจั่ว3ใบแต่ว่ามันต้องทิ้ง2ใบใช่ไหมครับซึ่ง2ใบที่เราทิ้งเนี่ยเราก็ยังสามารถเลือกได้นะเลือกการ์ดที่ไม่จำเป็นทิ้งลงไปได้หรือว่าการ์ดที่แบบทิ้งลงไปแล้วมีคอมโบต่อนั่นนู่นนี่นะครับการ์ดนี้ก็ถือว่าเป็นการ์ดที่แรงนะครับในมาสเตอร์ก็ถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะโดนแบนไปแล้วนะครับผมแต่ว่าในลัสเนี่ยก็ปลดมาให้เราเล่นได้นะครับแต่ว่าใส่ได้แค่ใบเดียวนะMillennium Shield นะครับเป็นมอนสเตอร์เผ่านักรบนะครับเลเวล5พลังโจมตี0พลังป้องกัน3000นะครับไม่ต้องบอกก็น่าจะรู้นะครับว่าทำไมเจ้าตัวนี้เนี่ยถึงกลายเป็นเลเจนด์นะถ้าผมบอกว่าใน Last Duel เนี่ยเราหามอนสเตอร์ที่พลังโจมตี3000ยากมากนะครับถ้าไม่ใช่มอนสเตอร์ฟิวชั่นหรือมอนสเตอร์ที่แบบใช้เอฟเฟคบัฟพลังตัวเองขึ้นไปสูงขนาดนั้นนะครับผมมอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันตั้ง 3,000 เนี่ยถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เก่งมากๆนะครับอาจจะต้องแลกด้วยการสังเวย1ใบนะแต่สำหรับผมก็มองว่าพลังป้องกัน 3,000 เนี่ยถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับจินโซหรือก็คือไซโคช็อกเกอร์นะครับผมไซโคช็อกเกอร์เนี่ยเป็นมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรนะเลเวล6พลังโจมตี 2,400 พลังป้องกัน 1,500 นะครับผมเงื่อนไขในการใช้เนี่ยไม่มีนะครับเอฟเฟคเนี่ยเป็นเอฟเฟคต่อเนื่องด้วยนะครับต่างฝ่ายเนี่ยจะไม่สามารถสั่งใช้งานการ์ดกับดักนะครับบนสนามได้แล้วก็การ์ดกับดักทุกใบนะครับที่อยู่บนสนามเนี่ยจะถูกยกเลิกความสามารถนั่นเองนะครับผมในลัดดูเอลเนี่ยไม่มีกับดักต่อเนื่องหรืออะไรนะครับผมแต่ว่าเอฟเฟกต์ก็เขียนไว้แบบลัดกลุ่มเลยนะเขียนไว้แบบต้นฉบับเลยนะก็คือเปิดใช้งานไม่ได้นะครับหรือว่าใบที่เปิดไปแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ก็จะถูกทำให้ไร้ผลนะครับใบนี้สำหรับผมถือว่าเก่งนะครับเก่งแบบว่าไม่มีข้อแม้เลยครับถ้าเกิดว่าใบนี้ใส่ได้หลายใบในลาดูเอลเนี่ยก็น่าจะอภิมหาโกงมากนะครับผมแต่ว่าก็ดีแล้วนะครับที่ใส่ไว้ได้แค่ใบเดียวนะการ์ดเดสตรักชันนะครับการ์ดใบนี้เนี่ยทุกคนน่าจะคุ้นดีนะผมจำไม่ได้นะว่าในมาสเตอร์เขาปลดมาให้ใส่1ใบหรือเปล่าหรือว่าโดนแบนไปแล้วถาวรนะครับเงื่อนไขเนี่ยก็คือไม่มีนะเอฟเฟคก็คือต่างฝ่ายเนี่ยจะต้องทิ้งการ์ดทุกใบนะครับผมบนมือลงสุสานครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้จั่วการ์ดครับเท่ากับจำนวนที่ทิ้งลงไปด้วยเอฟเฟกต์ของการ์ดใบนี้นะครับผมก็เป็นการ์ดทำลายมือนะครับตามชื่อเลยนะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับอาร์ตของการ์ด Destruction เนี่ยจะแตกต่างกับการ์ดของเวอร์ชันปกตินะครับซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นเวอร์ชัน Last Duel เนาะการ์ดที่ถูกทิ้งไปมันก็ต้องเป็นแบบการ์ดของ Last Duel นะ Cybertech Alligator นะครับมอนสเตอร์เผาเครื่องจักรเลเวล5พลังโจมตี2500พลังป้องกัน1600นะครับ
ผมบอกเลยว่าใบนี้เนี่ยถ้าไม่ใช่เลเจนด์เนี่ยจะแปลกมากนะครับผมเพราะมีพลังโจมตีที่สูงเอามากๆนะครับแต่ว่าเป็นมอนสเตอร์เพียงเลเวล5แค่นั้นเองนะครับก็คือสังเวยแค่ตัวเดียวเองนะแต่ว่าก็เป็นมอนเหลืองอยู่ดีนะแต่ว่าพลังโจมตีมันเยอะมากๆเลยนะครับต่อให้มันเป็นแค่มอนเหลืองก็เถอะนะมิลเลอร์ฟอร์ดนะกำแพงศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับในลัสดูเอลเนี่ยก็มีการ์ดแนวทำลายเยอะนะครับกับดักที่คล้ายๆมิลเลอร์ฟอร์ดในลัสดูเอลเนี่ยมันก็พอจะมีบ้างนะครับแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขในการใช้งานนะครับแต่เหตุผลที่มิลเลอร์ฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นการ์ดเลเจนด์เพราะว่าการ์ดเลเจนด์ส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเอฟเฟกต์ที่แบบว่าเหมือนการ์ดสมัยก่อนนะครับก็คือจั่วได้เราได้ใช้เลยไม่มีเงื่อนไขนะครับมิลเลอร์ฟอร์ดในลัสดูเอลก็เหมือนกันครับเงื่อนไขก็คือเมื่ออีกฝ่ายประกาศโจมตีนะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบปกติอยู่แล้วใช่ไหมล่ะทำลายมอนสเตอร์ทุกตัวนะครับที่อยู่ในรูปแบบตั้งโจมตีนะครับบนสนามอีกฝ่าย Dark Magician นะครับ Dark Magician เป็นมอนสเตอร์เผ่าจอมเวทเลเวล7พลังโจมตี 2,500 พลังป้องกัน 2,100 นะครับถ้าถามว่าใบนี้เก่งไหมก็ต้องบอกว่าเก่งนะครับเพราะว่าพลังโจมตี 2,500 เนี่ยถือว่าเยอะมากในลัสนะครับผมแต่ว่าพี่แกเนี่ยก็อาจจะน้อยใจได้นะครับเพราะว่ามันก็มีใบอื่นที่พลังโจมตีเยอะกว่าพี่แกนะครับแล้วคนอาจจะถามว่าเอ้าแล้วมันเป็นเลเจนด์ได้ยังไงถ้าถามผมนะครับส่วนหนึ่งเลยก็คือการ์ดใบนี้เนี่ยเป็นการ์ดของตัวเอกในภาคแรกนะมันก็ต้องเป็นแบบการ์ดที่เป็นตำนานอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าดามิเชียนเนี่ยมันมีความเก่งอีกอย่างนึงนะครับก็คือการ์ดที่ซัพพอร์ตพี่แกเนี่ยในลัสดูเอลเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับผมอีกอย่างนึงเนี่ยก็คือพี่แกเนี่ยมีอาร์ต2อาร์ตแล้วนะครับปัจจุบันก็คือมีอาร์ตแบบปกติแล้วก็อาร์ตแบบปล่อยพลังวอสไรเดอร์นะครับมอนสเตอร์เผ่านักรบสัตว์นะครับเลเวล4พลังโจมตี 1,900 พลังป้องกัน 1,200 นะครับเป็นมอนเหลืองอีกแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามผมว่าทำไมมันถึงได้เป็นการเลเจนด์นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเลยครับมอนเหลืองที่แบบว่าเลเวล4แล้วสแตตีถึง 1,900 เนี่ยมันไม่แทบจะไม่มีเลยนะในลัสดูเอลคือน่าจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะครับผมใบนี้ก็เลยถือว่าเป็นใบที่โกงมากๆนะครับเพราะว่าพลังโจมตี 1,900 เนี่ยในลัสดูเอลเนี่ยต้องเป็นของมอนสเตอร์เลเวล5หรือว่าเลเวล6เท่านั้นครับผม The Creator มอนสเตอร์เผ่าสายฟ้านะครับเลเวล8พลังโจมตี 2,300 พลังป้องกัน 3,000 เราจะไม่สามารถอัญเชิญแบบพิเศษนะครับการ์ดใบนี้จากในสุสานได้เงื่อนไขก็คือเราต้องมีการ์ดบนมือนะครับผมแล้วเราเนี่ยจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษครับมอนสเตอร์ในสุสานเรานะครับขึ้นมาหงายหน้าบนสนามได้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทิ้งการ์ด1ใบจากบนมือนะครับลงสุสานการ์ดใบนี้นี่เป็นการ์ดที่เรียกว่าเอฟเฟกต์ดีมากๆเลยนะครับเป็นเหมือนชุบชีวิตที่แบบว่าใช้ได้ทุกเทอร์นะแล้วก็มีพลังโจมตีและพลังป้องกันที่สูงใช่ย่อยนะครับโดยเฉพาะพลังป้องกันที่ 3,000 เลยนะก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับที่พี่แกเนี่ยจะกลายเป็นการ์ดเลเจนด์นะชิลแอนด์ซอร์ดนะครับเงื่อนไขก็คือไม่มีนะสำหรับพลังโจมตีและพลังป้องกันตั้งต้นนะครับของมอนสเตอร์ทุกตัวที่หงายหน้าบนสนามจนจบเทิร์นนะครับผมการนี้ถือว่าเป็นการที่แอบจะใช้ยากแต่ว่าถ้ามีเด็กที่ใช้คู่กับมันได้แล้วเนี่ยถือว่าเป็นการที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากเลยนะครับผมพอตออฟกีนะครับหรือก็คือหายจอมละโมกนะครับเงื่อนไขนะไม่มีนะครับเอฟเฟกต์ก็คือจั่วการ์ดได้2ใบนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าการ์ดที่แม่งโดนแบนไปแล้วนะเราจะไม่วันได้ใช้หายจอมละโมกอีกแล้วนะครับในฟอร์แมตธรรมดานะครับแต่ในลัสดูเอลนะครับก็ให้เราได้ใช้มันอีกนะครับผมถึงจะใช้แค่ใบเดียวก็เถอะนะบัตเตอร์เบเตอร์นะครับมอนสเตอร์เผ่านักรบเลเวล7พลังโจมตี 2,600 พลังป้องกัน 2,300 นะครับเงื่อนไขในการใช้เอฟเฟกต์ไม่มีนะครับผมเอฟเฟกต์ของการ์ดเนี้ยเนี่ยเป็นเอฟเฟกต์ต่อเนื่องครับการ์ดเนี้ยเนี่ยจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้น500นะเท่ากับจำนวนของมอนสเตอร์เผ่ามังกรนะครับที่อยู่บนสนามอีกฝ่ายแล้วก็ในสุสานของอีกฝ่ายด้วยนะครับถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในลัสเนี่ยยังไม่ค่อยมีมอนสเตอร์ที่สังเวย2ตัวแล้วทำได้ขนาดนี้นะครับก็ไม่แปลกใจนะว่าพี่แกจะเป็นการเลเจนด์ The Warrior Returning Alive นะครับเงื่อนไขในการใช้งานนะครับไม่มีนะครับเอฟเฟกต์ก็คือเราสามารถเอามอนสเตอร์เผา Warrior นะครับก็คือเผานักรบนั่นแหละจากในสุสานขึ้นมือได้ Summon Skull นะครับหรือก็คือเดมอนนั่นแหละนะครับผมเป็นมอนสเตอร์เผ่าปีศาจครับเลเวล6พลังโจมตี 2,500 พลังป้องกัน 1,200 นะครับผมเป็นมอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าเท่มากๆนะผมเคยชอบตัวนี้มากนะตอนที่สมัยผมดูยูกิโอภาคแรกเนี่ย
เป็นมอนสเตอร์ที่เท่มากครับ Upstart Goblin นะครับเงื่อนไขในการใช้เอฟเฟคไม่มีนะครับผมเอฟเฟคก็คือเราจะได้ตัวการ์ด1ใบนะแลกกับว่าให้อีกฝ่ายได้ไลฟ์พอยต์เพิ่มขึ้น 1,000 นะครับ Red Eye Black Dragon มอนสเตอร์เผ่ามังกรเลเวล7พลังโจมตี 2,400 พลังป้องกัน 2,000 นะครับ Gas S Monster ของ Jono Uji ซึ่งในLast Duel เนี่ยก็มีการ์ดซัพพอร์ตของพี่แกนะครับออกมาด้วยนะครับทำให้การ์ดตัวนี้เนี่ยเป็นการ์ดที่เก่งเหมือนกันนะครับการ์ดแบบนี้เนี่ยยังมีอาร์ตอีกอาร์ตหนึ่งนะครับเป็นอาร์ตถ้าปล่อยพลังด้วยนะ Tribute to the Doom ส่งการ์ดบนมือนะครับ1ใบลงสุสานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทำลายมอนสเตอร์1ใบบนสนามได้นะครับ Trap Hole เมื่อไฟล์อัญเชิญมอนสเตอร์แบบปกตินะครับผมที่เป็นมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 1,000 หรือว่ามากกว่านะครับทำลายมอนสเตอร์ตัวนั้นเลยนะการ์ดใบนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยโดนมันมาบ่อยๆนะครับตอนเด็กนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันก็กลับล่างมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในเวอร์ชั่นของ Last Duel นะ Levia Dragon Daedalus มอนสเตอร์เผ่า Sea Serpent นะครับหรือว่ามังกรทะเลก็ได้นะเลเวล7นะครับพลังโจมตี 2,600 พลังป้องกัน 1,500 นะครับเงื่อนไขในการใช้เอฟเฟคก็คือให้ส่งการ์ดนะครับที่ชื่ออูมินะครับจากบนสนามนี่แหละลงสุสานนะครับผมทำลายการ์ดทุกใบบนสนามนะครับที่ไม่ใช่การ์ดใบนี้นะเป็นการ์ดที่เอฟเฟคเรียกว่าแรงมากๆเลยนะครับ Smashing Ground เงื่อนไขในการใช้นะครับก็คือไม่มีนะทำลายมอนสเตอร์1ตัวที่หงายหน้าบนสนามนะครับที่มีพลังป้องกันสูงที่สุดนะครับผมบนสนามอีกฝ่ายนะอาร์ตที่ได้รับการวาดใหม่เนี่ยมันสวยมากๆนะครับผมแต่มันก็ชวนให้เราคิดไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันฮะ Sagules Armor เมื่ออีกฝ่ายประกาศโจมตีนะครับทำลายมอนสเตอร์ที่โจมตีมานะครับตัวนั้น Monster Reincarnation เงื่อนไขก็คือส่งการ์ด1ใบนะครับจากมือลงสุสานเราจะเอามอนสเตอร์1ตัวนะครับในสุสานของเราเนี่ยขึ้นมือเราได้นะ Monster Reborn หรือก็คือการชุบชีวิตนั่นแหละครับเงื่อนไขในการใช้เนี่ยไม่มีนะครับตอนที่เราใช้งานการเบเนียเนี่ยเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์1ตัวครับจากสุสานของใครก็ได้นะครับลงมาหงายหน้าบนสนามได้การเบเนียเนี่ยจะเป็นการเลเจนด์เนี่ยผมก็ไม่แปลกใจนะครับเพราะว่าใน OCG เนี่ยเราก็สามารถใส่มันได้แค่ใบเดียวนะครับเป็นการที่แรงนะครับคือการชุบชีวิตเนี่ยถ้าชุบในสุสานตัวเองมันก็ว่าเก่งแล้วใช่ไหมแต่การเบเนียเนี่ยมันสามารถชุบสุสานอีกฝ่ายได้ด้วยนะครับผมและการ์ดใบนี้เนี่ยก็มีเป็นเวอร์ชั่นสีทองด้วยนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้แจกนะครับเป็นรางวัลให้ในงานแข่งอะนะ Blue Eye White Dragon Monster เผ่ามังกรเลเวล8พลังโจมตี 3,000 พลังป้องกัน 2,500 การ์ดใบนี้เนี่ยผมยอมรับเลยนะว่ามันควรจะเป็นการ์ดเลเจนด์ที่แท้จริงนะครับด้วยพลังโจมตีของมันเนี่ยที่สูงมากๆนะครับใน Last Duel เนี่ยยังไม่มีมอนสเตอร์เหลืองตัวไหนที่มีพลังโจมตีถึง 3,000 เลยนะครับแค่ 2,800 หรือ 2,900 ผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีแล้วนะครับเป็นตัวที่สมกับคำว่าเป็นการ์ดที่แรแล้วก็หายากมากๆนะครับตามแบบฉบับของยูกิในภาคแรกนะที่มันมีแค่4ใบในโลกนะครับผมมาใน Last Duel เนี่ยก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอยู่นะครับผมเสียดายนะครับที่ใน Last Duel เนี่ยมันสามารถใส่ได้แค่ใบเดียวนะก็สมควรที่จะใส่ได้แค่ใบเดียวนั่นแหละครับการ์ดนี้เป็นการ์ดที่เรารู้กันดีนะครับว่าเป็นการ์ดของไคบะเซโตะนะครับผมบุคคลในตำนานครับก็คือคู่ปรับของพระเอกในภาคแรกนั่นเองนะครับผมและการ์ดใบนี้เนี่ยก็ยังมีการ์ดซัพพอร์ตออกมาอีกนะครับผมแล้วก็มีอาร์ตเวิร์กอีกอาร์ตหนึ่งนะครับคืออาร์ตปล่อยพลังนะครับต้องเรียกว่ามอนสเตอร์เลเจนด์ที่เป็นของทรินิตี้นะครับของภาคแรกเนี่ยมีอาร์ตปล่อยพลังกันทุกคนเลยนะครับก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับ Legend Card ทั้งหมดนะครับของ Last Duel นะหลังจากที่ผมทำคลิปนี้เสร็จนะครับความรู้สึกแรกของผมคือผมเนี่ยอยากจะลองทำเด็คของตัว Artem นะครับก็คือตัว Muto Yuki นั่นแหละโดยใช้การ์ดของ Last Duel ทั้งหมดเลยนะครับมันน่าจะเป็นอะไรที่รู้สึกว่าคลาสสิกมากๆนะครับมันคงเป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเราได้กลับไปเล่นเหมือนสมัยก่อนครับด้วยความที่เราไม่สามารถทำแบบนั้นในมาสเตอร์ได้แล้วนะครับในปัจจุบันคือมันก็ยังทำได้แหละแต่ว่ามันก็คงไม่มีแบบการใช้มอนเหลืองเหมือนยุคแรกๆนะครับอันนี้มันทำให้ผมรู้สึกว่าน่าลองเอาไปเล่นดูนะครับแบบว่าใช้มอนเหลืองเล่นกันอะไรเงี้ยนะครับผมติดที่ว่าเราจะสามารถใส่เลเจนด์ได้แค่ใบเดียวในเด็กนะครับผมก็คงเลือกที่จะ
ใส่ตัวดาร์คเมจิเชียนครับไอตัวเดมอนหรือว่าตัวบัตเตอร์เบเดอร์เนี่ยก็คงต้องบอกลานะผมถ้าสมมุติว่าตัวโมโตยูกิเนี่ยได้ไปโผล่ในโลกของ Last Duel จริงๆเด็กของเขาเนี่ยจะเป็นเด็กที่ถือว่า OP มากๆนะครับเพราะว่าเด็กของเขาเนี่ยมีการเลเจนด์หลายใบมากๆเลยนะครับผมในกรณีที่เขาใส่การ์ดตามแบบเด็กต้นฉบับของเขาเลยนะครับแค่นึกก็สงสารคู่ต่อสู้แล้วนะครับซึ่งในกฎลัดจริงๆแล้วมันก็ใส่ไม่ได้นั่นแหละฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป25การ์ดเลเจนด์นะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามมาตลอดครับ